สวัสดีครับพบกับชัยนัทออนทัวร์พาท่องเที่ยวนะครับผมวันนี้ผมพาเพื่อนๆมาเที่ยวกันแถวจังหวัดราชบุรีเนาะแถวบ้านแพนะครับที่นี่ก็เรียกว่าณศรัทธาอุทยานไทยนะครับผมก็มีสิ่งสวยงามสิ่งอนุรักษ์แล้วก็มีหุ่นขี้ผึ้งแล้วก็มีของโบราณไว้ให้เราได้ชมกันเนาะท่องเที่ยวไปด้วยกันกับชัยนัทออนทัวร์ชัยนัทออนทัวร์จะพาเพื่อนๆไปท่องเที่ยวกันนี่ครับสัญลักษณ์ตรงด้านหน้าเนาะเขาก็จะทำเป็นลักษณะธงชาติสีแดงนะครับผมสลับเป็นตัวอักษรให้เราได้เห็นกันเนาะด้านหน้าตรงทางจอดรถนะครับผมก็จะมีรูปปั้นพระพิฆเนศนะครับผมให้เรามาไหว้มากราบสักการะบูชากันได้เนาะนี่ก็จะเป็นที่จอดรถนะเนี่ยที่จอดรถก็กว้างขวางนะครับผมมีที่จอดในรถมีที่จอดรถในลมให้เราด้วยสะดวกสบายดีนะครับตรงหน้าทางเข้าเขาก็จะทำเป็นรูปปั้นเป็นน่าจะเป็นรูปวัวน้อยเนาะกลางคืนน่าจะเป็นไฟสวยงามดีนะครับผมแล้วก็ทางด้านหน้าเนาะก็จะเป็นทางด้านเข้าเข้าไปอย่างด้านในนะครับผมส่วนด้านข้างก็ด้านข้างก็จะมีศูนย์อาหารนะครับผมเห็นไหมมีศูนย์อาหารมีร้านกาแฟนะครับผมจัดจำหน่ายให้เราด้วยนี่ก็เป็นทางเข้าทางด้านหน้าเนาะเขาก็มีเก้าอี้ให้นั่งรอนะครับผมแล้วก็มีสัญลักษณ์อักษรนะที่อยู่ตรงด้านหน้านะสวยงามดีมากเลยนะครับผมก็จะเป็นสัญลักษณ์ณศรัทธาอุทยานไทยนะครับผมสวยงามมากเลยก็สามารถมาถ่ายรูปเช็คอินกันได้นะข้างบนเขาก็จะมีเป็นโคมไฟอย่างนี้นะสวยงามดีเลยครับแล้วก็ทางด้านขวานะครับผมทางด้านขวาก็จะเป็นห้องน้ำนะครับผมนี่มีทั้งห้องน้ำผู้หญิงผู้ชายนะครับผมไว้สำรองอยู่ตรงนี้นี่ครับผมก็เป็นจุดทางที่จะเข้าไปทางด้านในนะครับผมก็ต้องมาซื้อบัตรนะครับผมจะเป็นห้องจับหน่ายบัตรอยู่ตรงนี้นะอันนี้ก็จะเป็นตั๋วเข้าไปในด้านในนะครับผมเนี่ยราคาก็อยู่ที่ผู้ใหญ่คนละ100บาทเท่านั้นเองนะครับผมแล้วก็มีชุดไทยอย่างนี้เนาะเราจะเช่าชุดไทยไปถ่ายรูปด้านในก็ได้นะครับผมก็จะมีลูกศรนะครับเดินตามไปเนาะนี่ครับก็จะมีพนักงานต้อนรับนะครับผมแล้วก็ให้เราสแกนถ่ายชนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นจุดทางเข้านะน้องเขาก็จะคอยสแกนแล้วก็ให้เราเซ็นชื่อนะถ้าเกิดใครมีโทรศัพท์นำโทรศัพท์มาก็เอามาเช็คสแกนกันได้นะครับผมส่วนด้านนี้ก็จะเป็นพวกประวัติต่างๆนะครับผมที่สามารถที่จะมาเลือกชมข้อมูลตรงนี้ได้นะก็กดดูกันได้ข้อมูลอยู่ตรงนี้มีเยอะแยะเลยจากตรงนี้เราก็เดินเลี้ยวซ้ายไปนะครับผมก็จะมีจุดถ่ายรูปต่างๆนะครับผมเห็นไหมแล้วก็มีชุดให้เราเช่าไปในการที่เราจะเช่าไปถ่ายรูปเนาะไปถ่ายรูปเซลฟี่ใส่ชุดไทยอยู่ทางด้านนี้นะครับก็เลือกชุดถ่ายกันได้เลยมีทั้งผู้หญิงแล้วก็มีทั้งของผู้ชายนะครับผมที่นี่เขาจะมีการแสดงเป็นการปั้นหุ่นขี้ผึ้งนะครับผมนี่ครับการปั้นหุ่นขี้ผึ้งแล้วก็มีรูปเหมือนรูปปั้นหุ่นขี้ผึ้งเนาะนี่ก็ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2520นะครับผมก็เป็น
มีการเริ่มทำหุ่นขี้ผึ้งจากไฟเบอร์การ์ดนะครับด้านบนก็จะมีการจุดประกายจากศรัทธานะครับผมแล้วก็จะมีที่สำคัญให้เรามาท่องเที่ยวต่างๆนะครับตามนี้นะตามในรูปเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ไปดูกันนะครับผมด้านบนก็จะเป็นหุ่นขี้ผึ้งรุ่นแรกนะครับผมเห็นไหมการทำหุ่นขี้ผึ้งรุ่นแรกก็จะเป็นแบบนี้นะที่นี่เขาก็จะมีการแสดงเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ผ่อนคลายพักใจปลูกฝังรากเหง้าความเป็นไทยนะครับส่งเสริมพระพุทธศาสนาด้วยนะครับผมคุณค่าทางประวัติศาสตร์ความเชื่อและความศรัทธานะครับตามแนวคิดของเขานั่นนะผมและนี้ก็จะมีรูปของในหลวงเนาะรูปของสมเด็จย่าเราอยู่ตรงนี้ด้วยสมเด็จย่าก็มีอยู่ด้วยตรงนี้ก็จะมีเขียนไว้เป็นจุดแตะบัตรนะครับผมที่มี QR code ที่ช่องว่างอ่านรหัสนะครับผมแล้วก็สามารถเข้าไปชมด้านในได้นะครับผมจากจุดแตะบัตรมานะครับผมใกล้กันก็ทางซ้ายนะครับผมเขาจะมีร่มให้ยืมนะครับผมเป็นร่มคันใหญ่เลยทีเดียวให้ยืมเพราะเวลากลางวันเนี่ยค่อนข้างจะร้อนนะครับผมถ้าใครกลัวแดดนะครับผมก็จะเป็นทางเดินเข้าไปอย่างนี้เนาะสองข้างทางเขาก็จะเป็นต้นไม้นะครับสร้างเป็นกำแพงแล้วให้เราเดินเข้าไปยังด้านในนะครับผมด้านในด้านแรกเลยก็จะเป็นศาลาซุ้มศาลาให้เราลอดไปนะผมเองก็ยังไม่เคยมาเลยครั้งนี้ก็มาเป็นครั้งแรกก็พาเพื่อนๆมาเที่ยวกันจุดด้านแรกที่เราจะเห็นก็คือเป็นจุดมหาราชกษัตรานะครับผมที่เห็นอยู่ทางด้านหน้าก็จะเป็นสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับผมที่อยู่ทางด้านนี้เนาะแล้วก็มีพระเจ้าตากสินมีหลายพระองค์เลยเดี๋ยวเราไปชมใกล้ๆกันแล้วก็ถ้าเป็นในช่วงเย็นเนาะช่วงกลางคืนเนี่ยครับผมเขาจะจุดโคมอย่างนี้นะเป็นหลอดไฟสีสวยงามนะครับผมตอนมากลางวันเนี่ยเราไม่ได้เห็นกันนะจุดแรกที่เราเจอกันด้านซ้ายสุดก็จะเป็นพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับผมแล้วก็ตรงกลางก็คือพระนเรศวรมหาราชเนาะราชกษัตริย์ไทยเราแล้วตรงด้านซ้ายสุดนะครับที่เห็นทรงม้าอยู่นี่ก็คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะรัชกาลที่5นะครับผมก็จุดนี้จะเป็นนะศรัทธานุสรณ์นะครับผมก็เป็นสำหรับบุคคลสำคัญในประเทศนะครับผมถ่ายภาพได้เฉพาะด้านล่างนะครับด้านบนไม่ได้เนาะด้านบนได้แต่เดินชมอย่างเดียวก็จุดนี้นะครับสามารถที่จะถ่ายภาพได้แต่เฉพาะชั้นล่างนะครับชั้นบนถ่ายภาพไม่ได้เดี๋ยวชั้นบนผมค่อยไปเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกทีนึงเนาะเดี๋ยวเราไปดูชั้นล่างกันก่อนนี่ก็เป็นประตูทางเข้าเนาะก็ทำไว้อย่างสวยงามนะครับผมนี่ก็จะเป็นทางเข้ามาชมทางด้านในนะครับผมก็มีป้ายต่างๆนะครับผมคอยบอกเรานะก็คนดีของสมเด็จย่านะครับผมก็มีป้ายคำขวัญไว้นะคนดีของฉันหรือจะต้องเป็นคนที่ไม่พูดปดไม่สองพอไม่อิจฉาริษยาไม่คดโกงและไม่มีความทะเยอทะยานบ้าๆนะครับผมนี่ก็เป็นจุดทางขึ้นไปยังชั้น2นะครับผมเขาก็มีเก้าอี้ให้เรามานั่งถ่ายรูปเซลฟี่กันอยู่ตรงนี้ด้วยเนาะแล้วก็ทางเข้าไปน่าจะมีหุ่นขี้ผึ้งนะครับผมให้เราได้ชมกันนะก็เป็นบุคคลสำคัญต่างๆนะครับผมนี่ก็มีเพลงจีนอยู่ด้วยนะครับผมตรงนี้ก็มีหุ่นขี้ผึ้งนะครับผมหุ่นขี้ผึ้ง3คนนั่งคุยกันอยู่ตรงนี้นะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าเป็นบุคคลท่านไหนบ้างนะทางด้านซ้ายที่เห็นนี่ก็คือคุณตึ้งเสี่ยวผิงนะครับผมนี่คุณตึ้งเสี่ยวผิงส่วนตรงกลางก็จะเป็นนายกรัฐมนตรีโจเอิ้นไหลนะครับผมเนี่ยก็เป็นท่านโจเอิ้นไหลเนาะส่วนทางด้านซ้ายนะครับจะเป็นประธานาธิบดีเหมาเจ๋อตุงนะครับผมนี่หน้าตาท่านเหมาเจ๋อตุงเป็นอย่างนี้เนาะก็นั่งคุยกันนะครับผมเป็นบุคคลสำคัญของประเทศจีนนะครับผมที่สวยงามมากเลยมานั่งคุยกันท่านใดไม่เคยเห็นเนาะก็มาชมที่นี่ได้นะครับผมยังฝาผนังเขาก็จะมีอักษรจีนนะครับผมก็จริงๆต้องเดินชมด้านล่างชั้นหนึ่งอยู่ทางด้านล่างวนขวามือเนาะเมื่อกี้นี้ผมไปผิดทางจะเป็นวนซ้ายนะครับทางด้านขวามือเขาก็จะเป็นนาฬิกาโบราณเนาะนาฬิกาลานโบราณอยู่ตรงนี้ให้เราได้มา
ถ่ายรูปกันด้วยเราก็เดินต่อไปต่อนะเพราะว่าด้านในนี้ค่อนข้างจะมืดหน่อยนึงนะครับผมนี่ก็มีคำขวัญทำอะไรต่างๆตามกำแพงให้เราได้อ่านเนาะมันจะเป็นตู้เก็บหนังสือนะครับผมตู้เก็บหนังสือโบราณสมัยก่อนก็มีคัมภีร์ต่างๆเก็บรักษาไว้ตรงนี้เนาะแล้วก็ด้านนี้นะครับจะเป็นศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่นมาลากุลนะครับผมท่านก็นั่งอ่านหนังสืออยู่ตรงนี้นะครับผมเหมือนมากเลยนะครับผมเหมือนคนจริงมากเลยนี่อ่านหนังสือพิมพ์ไทยรัฐอยู่ตรงนี้ห้องนี้เขาก็จะจัดแสดงรูปภาพให้เราได้มาชมกันเนาะรูปภาพหายากต่างๆก็มาเก็บรักษาไว้อยู่ที่นี้ด้วยนะสวยดีนะตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งห้องนี่ครับทางด้านขวาก็จะมีรูปภาพแสดงไว้นะครับผมนี่ครับน่าจะเป็นรูปสมัยก่อนรูปโบราณจริงๆนะครับผมก็ไม่แน่ใจนะถ้าข้อมูลผิดต้องขออภัยเพื่อนๆกันด้วยหุ่นขี้ผึ้งรูปนี้นะครับก็คือศาสตราจารย์สัญญาธรรมศักดิ์นะครับผมนี่ท่านอาจารย์สัญญาธรรมศักดิ์นะครับผมท่านก็ถูกปั้นแล้วก็มาโชว์อยู่ที่นี่ด้วยสวยงามมากเลยนะครับฝีมือคนไทยนะการปั้นด้วยฝีมือคนไทยสวยมากเลยเราก็เดินดูกันต่อไปครับผมห้องนี้มีอะไรเอ่ยอยู่ทางด้านซ้ายมือนี่ก็เป็นผู้ใดเอ่ยเห็นไหมครับท่านอยู่ตรงนี้นะก็คือศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ป่วยนะครับผมศาสตราจารย์ดร.ป่วยอึ้งภากรนะครับผมท่านก็นั่งปฏิบัติงานอยู่ตรงนี้นะนั่งทำงานเขียนหนังสือเนี่ยครับผมเหมือนมากเลยแต่ตัวจริงผมก็ไม่เคยเห็นแล้วครับผมอาจจะเกิดไม่ทันนะต่อจากอาจารย์ป่วยเราก็เดินเข้าไปชมกันต่อนะนี่ก็ต้องเลี้ยวซ้ายแล้วเขาก็จะมีเป็นลูกศรเคยบอกนะทางด้านซ้ายก็มีอยู่อีกหนึ่งท่านนะครับผมนี่ครับอาจจะมืดไปสักหน่อยนะตรงนี้ก็เป็นครูไพบูลย์บุตรขันนะครับผมนี่ก็เป็นอาจารย์ไพบูลย์บุตรขันมาอยู่ตรงนี้เนาะนั่งแต่งกลอนแต่งเพลงแต่งอะไรอยู่ตรงนี้เนาะเหมือนมากเลยครับผมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งห้องนะเขาจัดแบบบ้านทรงไทยนะครับผมทางด้านขวาเห็นก็จะมีเป็นระนาดนะครับผมนี่มีเป็นระนาดนะครับให้เราได้มาถ่ายรูปเซลฟี่กันทางด้านนี้ก็จะเป็นครูมนตรีตราโมทนะครับผมครูดนตรีปราโมทที่ท่านได้ประพันธ์หรือว่าท่านแต่งเพลงมากมายนะครับผมเป็นที่นับหน้าถือตาเนาะของคนรุ่นก่อนๆที่รู้จักนะครับผมอย่างเราอาจจะไม่ค่อยรู้จักกันสักเท่าไหร่เนาะด้านนี้ก็มีพระพุทธรูปนะครับผมด้านล่างก็จะเป็นหัวโขนนะครับผมหัวโขนเล็กๆนะครับผมให้เราสามารถมาเดินชมกันได้นะเราก็เดินดูกันต่อไปนะที่นี่มีสิ่งให้เรามาน่าสนใจให้เรามาชมอีกเยอะเลยนี่ก็เป็นอีกท่านหนึ่งนะครับผมที่นั่งอยู่ทางด้านนี้นะเพื่อนๆเห็นไหมนะครับผมอันนี้จะเป็นลุงโตเนี่ยลุงโตขำเดชนะครับผมลุงโตขำเดชเพื่อนๆท่านใดเคยรู้จักมั้งครับผมลุงโตขำเดชถัดจากลุงโตไปทางด้านขวานะครับผมก็จะมีอีกหนึ่งหุ่นขี้ผึ้งนะตรงนี้เป็นชายรูปร่างสูงใหญ่เลยทีเดียวนะครับผมมีใครรู้จักบ้างไหมครับผมให้ทายก่อนนี่ก็คือท่านอาจารย์สืบนาคเสถียรนะครับผมนี่สืบนาคเสถียรที่เรารู้จักกันดีนะครับผมว่าท่านได้สร้างอะไรท่านบำเพ็ญตนอะไรบ้างเนาะอยากบทเพลงของคาราบาวนะครับผมนายแอดแกก็เอาไปตั้งเป็นเพลงให้เราได้ท่องจำนะว่าประวัติท่านทำอะไรมาบ้างเป็นคนที่รูปร่างใหญ่นะครับผมสูงน่าจะประมาณดูจากตรงนี้น่าจะประมาณ180เซนขึ้นเนอะนี่ผม170เซนก็อยู่ประมาณแค่กกหูท่านเองนะครับผมท่านสูงมากเลยเดี๋ยวเรา
เดินไปชมกันห้องต่อไปนะด้านข้างเขาก็จะมีเป็นปลูกเป็นต้นไผ่เทียมนะครับผมแต่สร้างบรรยากาศได้ดีเลยเนาะเหมือนจริงเลยขนาดเป็นต้นไผ่เทียมนะครับผมก็มีทางเดินไปทางด้านซ้ายตรงนี้จะเป็นบ้านเกี่ยวกับบ้านไม้ละเห็นไหมข้างบนนะครับผมจะเป็นไม้นะครับผมส่วนด้านล่างจะมีอะไรให้เราได้ชมบ้างเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันอาจจะมืดสักหน่อยทางด้านขวาก็จะมีรูปปั้นหุ่นขี้ผึ้งอยู่เดี๋ยวเราไปดูว่าท่านผู้นี้เป็นใครท่านผู้นี้ก็คือประธานาธิบดีโฮจิมินห์นะครับผมนี่หน้าตาเป็นอย่างนี้เองประธานาธิบดีโฮจิมินห์ก็เรารู้จักกันแต่ชื่อบางทีก็นักข่าวพูดชื่อมาเราก็นึกหน้าไม่ออกนะครับผมก็เป็นอย่างนี้เนาะหน้าท่านอาจจะมืดหน่อยไม่มีไฟแสงไม่มีไฟส่องเลยตรงนี้ก็มีรูปของท่านแปะอยู่ตรงข้างฝาด้วยนะครับผมรูปประธานาธิบดีโฮจิมินห์นะครับผมอันนี้รูปถ่ายของท่านทางด้านซ้ายก็จะเป็นอีกห้องหนึ่งนะครับผมในห้องนี้จะจัดแสดงเป็นตู้ที่มีอุปกรณ์ต่างๆนะครับเก็บไว้เป็นตู้แบบตู้โบราณนะครับผมเป็นตู้โบราณแล้วก็ห้องนี้ก็เป็นห้องของหม่อมราชวงศ์เนาะน่าจะเป็นหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชนะครับผมเห็นไหมหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชหน้าตาท่านเป็นอย่างนี้นะครับใครจำกันได้บ้างเอ่ยเนาะถอยออกมาไกลๆเพราะท่านก็ตัวสูงเหมือนกันนะครับผมห้องนี้ก็เป็นห้องที่ผมพาเพื่อนๆมาชมตั้งแต่ตอนแรกแล้วนะผมเดินขึ้นมาผิดข้างนะครับผมก็นั่งกัน3คนนะครับผมนี่ก็เป็นผู้ที่มีคุณงามความดีก่อสร้างประโยชน์ให้กับเมืองจีนมากมายนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะขึ้นไปชั้น2แล้วนะครับผมจากนี้ไปก็ถ่ายรูปถ่ายวิดีโอไม่ได้แล้วเนาะเดี๋ยวผมค่อยมาเล่าบรรยากาศให้เพื่อนๆฟังอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับผมก็ข้างบนที่เขาห้ามถ่ายนะครับผมก็เป็นหุ่นขี้ผึ้งของสมเด็จย่านะครับผมก็เป็นองค์เหมือนองค์จริงองค์เท่าขนาดจริงเนาะที่มีความสวยงามสมเด็จย่าท่านสวยมากเลยนะครับผมแต่เสียดายที่เขาไม่ได้อนุญาตให้เราเข้าไปถ่ายรูปนะครับผมก็ขอเชิญชวนเพื่อนๆมาชมด้วยตาตัวเองแล้วกันเนาะสวยงามจนบรรยายไม่ถูกนะครับผมนอกจากสมเด็จย่าแล้วก็ยังมีรูปปั้นของในหลวงรัชกาลที่7นะครับผมนี่ก็มีหลายสิ่งหลายอย่างให้เรามาชมกันมีความปรับปลื้มปิติมากเลยนะครับผมก็เป็นรูปหุ่นที่เพิ่งเกี่ยวกับสมเด็จย่าท่านปฏิบัติกิจต่างๆเนาะไม่ว่าจะเป็นเย็บปักถักร้อยเนาะทำอาหารทำขนมนะครับผมแล้วก็เป็นหน่วยนำทางการแพทย์นะครับผมซึ่งนำทางการแพทย์เนี่ยไปสู่คนที่ไร้ยากคนที่ทุรกันดารท่านก็ไปนะครับผมเดี๋ยวเราไปชมจุดอื่นกันต่อไปครับเราก็เดินไปชมกันต่อนะครับผมทั้งหมดจะมีอยู่6จุดนะครับผม6ถึง8จุดนะผมไม่แน่ใจตรงนี้จะเป็นจุดนัสสัตถาปฏิมา3สมัยนะครับผมนัสสัตถาปฏิมา3สมัยนะให้เราเข้ามาเยี่ยมชมกันแล้วก็ทางนี้จะเป็นลักษณะคล้ายๆทำเป็นแบบเมืองเก่านะครับผมเห็นไหมมีพระพุทธรูปอยู่เดี๋ยวผมพาเพื่อนๆไปชมกันตรงนี้เขาก็จะจำลองนะครับผมเป็นพระพุทธรูปสมัยอยุธยานะครับผมสมัยอยุธยาก็เป็นพระพุทธรูปประมาณนี้นะเราก็สามารถที่จะมาถ่ายรูปมาเซลฟี่กันได้นะครับผมเขาก็จะทำเป็นดอกไม้ปลอมอยู่ทางด้านล่างเนาะท่านนี้มันแดดออกเขาก็เลยปิดคุมไว้ก่อนนะครับผมช่วงเย็นกลางคืนอาจจะเป็นลักษณะเหมือนเปิดไฟนะครับผมจะได้ภาพที่สวยงามมากเลยทีเดียวนะครับผมตรงนี้อาจจะมืดไปสักหน่อยเนาะตรงนี้มันอยู่ในร่มพอดีเลยอาจจะเห็นองค์พระพุทธรูปไม่ชัดนะผมต้องขออภัยเพื่อนๆเลยเนาะก็มากราบขอชัยขอพรกันเรามาดูพระพุทธรูปแล้วเราก็เดินไปชมจุดอื่นกันต่อไปนะครับผมเดี๋ยวตามชาแนลออนทัวร์ไปว่ามีอะไรให้เราได้ชมกันอีกนะครับส่วนด้านในนี้นะครับก็จะเป็นวิหารพุทธประวัตินะครับผมเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธรูปในสมัยสุโขทัยเนาะในยุคอยุธยาตอนต้นนะครับก่อนอยุธยาตอนต้นอีกก็เป็นวีดีทัศน์นะครับผมนี่ครับผม
อ๋อเป็นพระพุทธรูปเนาะด้านในอาจจะมืดไปสักหน่อยเนาะนี่ก็ต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยเรามานั่งมาชมแต่การมาเป็นสมาธิหลังลุกขึ้นจากความหลับมาแต่เวลาที่ผู้คนจะกลับรู้ข่าวต่างๆที่สังสมรมีเป็นพวกเชิญท่านเสด็จออกไปไร้คนรูปจะตาฝาเป็นพยานรู้เห็นการประเสริฐบารมีของพญาบาลจากของเพื่อนพระหัตถ์แต่งแผ่นดินผู้ที่ให้พระแม่ธรณีมาเป็นพยานก็คือการแข่งขันจากพุทธประวัติข้ามต้นพระพุทธรูปปางนี้ที่อยู่ในอิริยาบถประทับนั่งขัดสมาธิพระหัตถ์ซ้ายวางเหนือพระเข่าหรือตักแสดงถึงภาวะที่กำลังบำเพ็ญสมาธิอยู่ที่ได้รับการยกย่องว่าวุฒินามเป็นที่สุดในบ้านเมืองที่ร่มเย็นภายใต้หลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าความรุ่งเรืองของพุทธปฏิมาและพุทธศิลป์ในยุคสุโขทัยเป็นประจักษ์พยานของความเลื่อมใสศรัทธาต่อบวรพุทธศาสนาในแผ่นดินไทยของพุทธศาสนิกชนที่ยังคงทิ้งร่องรอยไว้เป็นมรดกตกทอดที่ล้ำค่าดิบจวบจนปัจจุบันก็เมื่อสักครู่นะครับผมก็เป็นวีดีทัศน์เนาะสำหรับการที่มาที่ไปของศิลปะพระพุทธรูปในสมัยสุโขทัยแล้วก็ได้บรรยายถึงธรรมะแล้วก็การประสูติเขาแล้วก็การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าให้เราได้ชมกันเดี๋ยวมีอะไรให้เราได้ชมกันต่อเดี๋ยวเราไปเดินชมกันครับนี่ครับก็ลงเดินเข้าไปดูเนาะเดินได้หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจแต่ก็ไม่ได้ห้ามนะอาจจะเป็นผ้าลงมาปิดเฉยหรือเปล่าเดี๋ยวลองแหวกดูเนาะเขาเข้าไปได้ไหมเข้าไปได้ครับผมก็เป็นพระพุทธรูปอีกหนึ่งรูปเนาะที่มีความสวยสดงดงามนะครับผมเห็นไหมงามมากเลยรูปพระพุทธเจ้าของเราก็มีหลายปางหลายรูปหลายอาแบบเนาะตามแล้วแต่สมัยยุคไหนแล้วแต่ยุคใครยุคมันเนาะก็จะมีพระแม้กระทั่งเมืองลาวหรือว่าเขมรหรือว่าพม่าก็จะมีพระพุทธเจ้าที่ปั้นไม่เหมือนกันนะครับผมตรงนี้ก็เป็นถ้ำพุทธชาดกเนาะเดี๋ยวเราเข้าไปชมด้านในดูแล้วก็ลองหนึ่งด้านนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นวีดีทัศน์นะครับสำหรับให้เราเข้าไปชมด้านในเนาะเดี๋ยวเราเข้าไปชมด้านในว่าด้านในมีอะไรให้เราได้ชมกันบ้างเนาะครับผมก็ลักษณะจะเป็นเหมือนถ้ำเนาะแล้วก็มีวีดีทัศน์ให้เราได้ชมกันอาจจะมืดสักหน่อยเนาะนี่ครับก็มีวิดีโอทัศน์ให้เราได้ชมกันสืบทอดวิชาในขั้นสุดท้ายจากข้าถ้าจะในการจะรับเรียนวิชานี้จะต้องฆ่าคนให้ครบ 1,000 คนซะก่อนด้วยนิสัยรักวิชาอาหิงสกามานุจึงยอมปฏิบัติตามมุ่งหน้าสู่ป่าชาลิมังอาหิงสกาต้องพร้อมกันฆ่าคนไม่รีบจากหนึ่งศพเป็นสองศพสามศพจากสิบนี่ก็เป็นประวัติขององค์คุลีมานนะครับผมอาหิงสกัดคนเฒ่าคนแก่ลูกเด็กเล็กแดงแม้กระทั่งคนก็ยังต้องฆ่าคนถึงที่หมายเมื่อฆ่ามากเข้ามากเข้าก็จำไม่ได้ว่าฆ่าไปแล้วกี่คนอาหิงสกัดมาก็ตัดเอานิ้วก้อยคนที่ตายคนละหนึ่งนิ้วมาทำเป็นพวงมาลัยคล้องคอไว้เพื่อเป็นเครื่องนับจำนวนคนที่ทนฆ่าเป็นที่มาของชื่อโจรป่าองคุลีมานซึ่งหมายถึงผู้ที่นำนิ้วมาร้อยไว้ด้วยกันพาแต่มารดาเมื่อรู้ข่าวว่าโจรองคุลีมานจะผ่านมาทางราป่าของเมืองสาวัตถีบ้านเกิดกลับนึกดีใจเป็นยิ่งนักตั้งใจมั่นว่าเมื่อฟ้าสางจะรีบออกไปหาบุตรอันเป็นที่รักทันทีฝ่ายองคุลีมานเขามีความตั้งใจว่าเมื่อรุ่งสางหากออกไปพบใครเป็นคนแรกจะฆ่าให้ตายเสียในยามเช้ามืดของวันนั้นพระพุทธองค์ทรงทราบด้วยญาณว่าองคุลีมานในคราวนี้จะก่อกรรมหนักคือจะฆ่าผู้เป็นมารดาหากได้พบเจอแต่เมื่อตรวจดูผลกรรมในอดีตชาติแล้วก็ทรงทราบว่าหากองค์คุลีมา
ได้รับคำสอนที่เหมาะสมก็จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้แต่ถ้าจอมโจรองคุลิมาสังหารผู้เป็นมารดาเสียในคราวนี้แล้วก็จะกลายเป็นอนันตริยกรรมคือกรรมอันหนักที่จะทำให้ไม่สามารถบรรลุได้ในชาตินี้ไม่ว่าจะทำดีมากขนาดไหนก็ตามพระองค์จึงรีบเสด็จไปโปรดจอมโจรองคุลิมาเมื่อองคุลิมาเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าก็หมายจะปิดชีวิตแล้วตัดเอานิ้วที่หนึ่งพันไปบูชาครูแต่ยิ่งไล่ตามเท่าไหร่ก็เหมือนพระพุทธองค์ยิ่งอยู่ห่างออกไปเท่านั้นสมณเจ้าจงหยุดเราหยุดแล้วองคุลิมาท่านเป็นมักพูดเหตุใดจึงตามวาจาบ่นเช่นนี้เราหยุดแล้วองคุลิมาท่านเราจงหยุดเราละกิเลสละการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตทั้งปวงได้แล้วจึงชื่อว่าหยุดแล้วในการทุกเมื่อขอให้ท่านจงสดับธรรมจากที่สุดของเราก่อนพระพุทธองค์ทรงสอนว่าคนเราจะเป็นไปตามความคิดในใจเราถ้าหากคิดดีเราก็จะทำดีหากคิดชั่วเราก็จะทำชั่วศัตรูที่ยิ่งใหญ่ของมนุษย์คือใจของตัวเองพระรูปนี้แสดงคำได้ลึกซึ้งยิ่งพระรูปนี้คืออหิงสกะก่อนที่จะบวชทุกคนรู้จักเขาดีในนามขององคุลิมาแต่เรานั้นกลับเป็นมหาโจรถูกกิเลสครอบงำจิตใจจนไม่ได้มาพบกับองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้รับความเมตตาและยังคิดถูกคิดดีเข้าถึงธรรมะอันประเสริฐสุดได้ก็ออกมานะครับให้เดินไปทางด้านขวานะครับผมเขาก็จะมีเป็นดั่งน้ำสมุนไพรเป็นกุฏิพระอะไรประมาณนี้นะครับผมที่ดูตอนแรกก็คือเป็นลักษณะเหมือนถ้ำนะครับผมข้างในที่เราเข้าไปชมวิดีทัศน์มาก็เป็นเกี่ยวกับประวัติของอหิงสกะหรือว่าองคุลิมาครับผมส่วนตรงนี้ก็จะเป็นบ้านน้ำสมุนไพรนะครับผมนี่ครับด้านในก็เป็นน้ำสมุนไพรนะครับผมมีทุกอย่างเลยเราก็มาเลือกซื้อเลือกชิมกันได้เนาะนี่ครับแต่งร้านไว้สวยดีเนาะมันก็จะมีทางเดินชี้บอกเรานะครับผมทางออกอยู่ทางด้านซ้ายนะครับผมอริยศรัทธานะครับไปทางด้านขวาแล้วก็ด้านซ้ายก็มีศรัทธาถิ่นเรือนไทยนะครับผมเรายังไม่ได้ไปด้านขวาเลยเนาะเราไปทางด้านขวากันก่อนดีกว่าเราไปดูว่าด้านขวามีอะไรกันบ้างเนาะด้านนี้ก็มีอริยศรัทธานะครับผมก็เป็นกุฏิภาคกลางนะครับผมน่าจะเป็นแบบกุฏิไม้กุฏิพระสมัยก่อนนะครับผมเป็นอย่างนี้เนาะก็เป็นบ้านไม้สีแดงนะครับผมสวยงามไหมเนาะสวยงามขึ้นไปได้ไหมถ้าขึ้นได้เราก็ขึ้นไปเนาะนี่ก็มีที่แขวนแก้วเราก็ต้องถอดรองเท้าไว้อยู่ตรงด้านล่างเนาะเราค่อยขึ้นไปกันมาแล้วก็ขึ้นไปชมกันนะ100บาทเรียกว่าแค่นี้ก็เกินคุ้มแล้วนะก็เป็นบันไดไม้เป็นบ้านเป็นกุฏิไม้เป็นเหมือนบ้านโบราณที่เราดูในหนังสงครามในหนังประวัติศาสตร์เมืองไทยนะครับผมนี่ครับนั่นไหนเขาไม่ให้สูบบุหรี่เนาะนี่กรุณาถอดรองเท้าก่อนเข้าเรือนนะครับผมตรงนี้ก็มีพระเกจิอาจารย์นะครับผมอยู่ทางด้านนี้รูปนี้จะเป็นสมเด็จพุทธจารย์นะครับผมเกี่ยวเนี่ยสมเด็จพุทธจารย์เกี่ยวอุปเสโนนะครับผมถ้าอ่านผิดต้องขอเข้าใจเพื่อนๆด้วยต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยนะครับผมส่วนทางด้านซ้ายก็จะเป็นรูปเหมือนของสมเด็จพุทธจารย์โตพรหมรังสีนะครับผมนี่สมเด็จพระพุทธจารย์ตัวพรหมรังสีที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีเนาะส่วนทางด้านขวาก็จะเป็นพระมงคลเทพมุนีนะครับผมหรือว่าเรารู้จักกันในนามหลวงพ่อสดนะครับผมหน้าตามีแววตายิ้มแย้มแจ่มใสปั้นได้เหมือนมากเลยนะครับผมก็เมื่อสักครู่เป็นกุฏิภาคกลางนะครับต่อไปจะเป็นอะไรเดี๋ยวเราไปเดินดูกันเนาะก็เดินได้ทั้งวันนะครับผมมันมีต้นไม้ร่มเงาให้เราเดินได้ทั้งวันเลยเดี๋ยวไปชมที่อื่นกันต่อครับต่อไปก็จะเป็นกุฏิภาคอีสานเนาะกุฏิภาคอีสานเป็นยังไงเราไปชมกัน
ก็ไม่ได้ใหญ่เหมือนกุฏิของไทยนะครับผมเรียกว่ามาที่นี่หมดแบบไปก้อนหนึ่งแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราต้องถอดรองเท้ากันก่อนเดี๋ยวเราค่อยขึ้นไปนะเราก็เดินขึ้นไปยังกุฏิภาคอีสานเนาะใครเป็นพี่น้องอีสานก็น่าจะรู้จักกันดีนะครับผมที่เห็นอยู่ทางด้านหน้าองค์แรกเลยนี่ก็เป็นรูปหุ่นขี้ผึ้งเหมือนของหลวงปู่เทศรังสีนะครับผมนี่แม่หน้าของท่านนะหลวงปู่เทศรังสีนะครับผมสวยมากเลยเนาะแสงเข้ามาตรงหน้าต่างให้มันเหมาะพอดีเลยทำให้ภาพออกมาดูสวยเนาะองค์ต่อมาเป็นหลวงปู่มั่นนะครับภูริทัตโตนะครับผมกิตติอาจารย์ดังอันดับต้นๆของภาคอีสานเลยนะครับผมคนรุ่นก่อนไม่มีใครไม่รู้จักเลยครับผมแม้แต่คนรุ่นหนุ่มรุ่นสาวปัจจุบันนี้ก็คงจะรู้จักกันหลายคนนะสำหรับหลวงปู่มั่นนะครับผมส่วนหุ่นรูปปั้นครูบาอาจารย์ท่านต่อไปนะครับก็คือหลวงปู่ฟั่นอาจาโรนะครับผมก็เป็นพระนักปฏิบัติอยู่แถวภาคอีสานที่รู้จักคุ้นตากันดีเนาะสำหรับคนที่อยู่ภาคอีสานนี่ครับจากหลวงปู่ฟั่นนะครับผมองค์กลางก็จะเป็นหลวงปู่มั่นนะครับผมพระเกจิอาจารย์ดังของบ้านเราทางภาคอีสานนะครับผมแต่ท่านเหล่านี้ก็ทุดงมาภาคกลางนะครับผมอย่างที่ผมเคยพาไปดูคลิปที่วัดธรรมสาริกาที่นครนายกเนาะหลวงปู่เทศนะครับผมสวยงามเนาะต่อมาก็เป็นกุฏิพระของทางภาคเหนือนะครับผมทางภาคเหนือมีอะไรเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับผมก็ต้องถอดรองเท้าทุกที่นะครับผมขึ้นมาบนนี้เนาะเดี๋ยวผมเอาถอดไว้ตรงนี้ก็แล้วกันนะคงไม่มีใครเอาไปไหนทางขึ้นจะมี2ข้างนะครับผมกุฏิแบบทางภาคเหนือนะครับผมจะมีทางขึ้น2ข้างด้านบนก็จะมีรูปปั้นหุ่นที่พึ่งของพระเกจิอาจารย์นะครับผมอยู่3รูปนะครับผมเริ่มตั้งแต่ตรงกลางเนาะตรงกลางก็คือครูบาศรีวิชัยนะครับผมนี่ขอโทษทีครับกล้องไม่ตรงอันนี้ก็คือรูปปั้นเหมือนของพระครูบาศรีวิชัยนะครับผมที่ดังอยู่ทางภาคเหนือนะที่ทำทางขึ้นไปยังวัดพระธาตุดอยสุเทพนะครับผมส่วนองค์ทางด้านซ้ายก็คือหลวงปู่แหวนนะครับผมหลวงปู่แหวนพระเกจิอาจารย์ดังสมัยก่อนนะครับผมเกิดมาตอนเด็กๆนู่นผมได้ยินเรื่องราวของท่านเนาะท่านก็มรณะท่านก็มรณภาพไปตั้งแต่ผมอายุไม่เท่าไหร่นะครับผมเนี่ยหลวงปู่แหวนสุจินโนนะครับผมรูปนี้ก็จะเป็นหลวงปู่เหรียญนะครับวรสาโพนะครับหลวงปู่เหรียญวรลาโพต้องขออภัยเพื่อนๆนะครับผมสวยเนาะเหมือนจริงเลยหน้าตาท่านใจดีมากเลยนะครับผมก็แพลงกล้องให้เพื่อนๆดูภายในกุฏิของทางภาคเหนือนะครับผมก็เป็นครูบาศรีวิชัยองค์สุดท้ายก็เป็นหลวงปู่แหวนนะครับผมก็เรียกได้ว่าเกินคุ้มนะครับผม100บาทคลิปนี้ผมว่าน่าจะมีความยาวพอสมควรเลยเพราะมีที่ให้เราดูเยอะกันเลยผมไม่แน่ใจว่าเดินมาถึงครึ่งหรือยังนะครับผมเดี๋ยวเราเดินไปชมกันต่อนะครับว่าจะมีอะไรให้เราได้ชมกันอีกส่วนต่อไปก็จะเป็นกุฏิภาคใต้นะครับผมนี่ก็จะเป็นกุฏิภาคใต้เราลองไปชมกันว่ากุฏิภาคใต้เป็นแบบไหนนะจะเป็นทรงเหลี่ยมๆแบบนี้นะครับผมสวยงามไปอีกแบบนึงนะครับผมกุฏิทางภาคใต้เดี๋ยวเราขึ้นไปชมยังตัวกุฏิกันนะครับผมก็ลักษณะอาจจะคล้ายๆกันนะเนาะแตกต่างกันนิดๆหน่อยๆนะครับผมนี่แล้วก็เข้าไปทางด้านในนะครับผมนี่องค์แรกเลยที่เราเจอก็คือหลวงปู่ทวดนะครับผมนี่หลวงปู่ทวดวัดช้างให้บางคนเรียกว่าหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดนะครับผมสวยงามมากน่าจะขนาดเท่าองค์จริงนะหลวงปู่ทวดส่วนทางด้านขวานะครับก็คือหลวงปู่สุภานะครับผม
หลวงปู่สุภาก็รูปร่างหน้าตาท่านเป็นอย่างนี้นะอันนี้ผมไม่รู้จักต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยส่วนองค์สุดท้ายนะครับก็คือหลวงพ่อท่านคล้ายนะครับผมหลวงพ่อท่านคล้ายเคยได้ยินชื่ออยู่นะครับก็เป็นเกจิอาจารย์ดังอีกท่านหนึ่งเราแพนกล้องไปดูกันกุฏิหนึ่งก็จะมีอยู่พระอยู่3รูปนะครับผมเนี่ยให้เราได้มาสักการะบูชามากราบมาถ่ายรูปกันกุฏิของภาคใต้ต่อไปก็เป็นหอสวดมนต์นะครับผมหอสวดมนต์มีอะไรให้เราได้ชมกันเราลองขึ้นไปชมกันนะครับผมว่ามีเกจิอาจารย์ท่านใดมั่งนะเรียกว่าเดินเหนื่อยกันเลยทีเดียวเพราะว่าเนื้อที่น่าจะประมาณ40กว่าไร่เนาะนี่ครับก็มีครูบาอาจารย์มานั่งทำวัดสวดมนต์กันอยู่ตรงนี้นะครับผมเห็นไหมสวยงามดีเนาะผมซูมไปให้เพื่อนๆชมใกล้ๆกันนะครับผมก็มีพระเกจิอาจารย์นะท่านมาสวดมนต์มาวิปัสสนามาทำวัดเย็นวัดเช้ากันเนาะอยู่ตรงนี้ทางด้านหลังสุดนะครับก็จะมีกุฏิพระต่างๆนะครับให้เราได้มากราบไหว้บูชาอยู่หลายองค์เลยทีเดียวนะครับที่นี่เดินทางมาเรียกว่าคุ้มครับ100บาทแต่ก็เป็นบางช่วงเวลานะครับบางช่วงก็150บาทบางช่วงก็100แล้วแต่ช่วงสถานการณ์เนาะนี่ก็เป็นพระธรรมโกษาจารย์นะครับหรือหลวงพ่อพุทธทาสที่เรารู้จักกันรูปต่อมาจะเป็นหลวงพ่อคูณนะครับผมหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่นะครับผมก็ผมเองก็มีได้โอกาสได้ไปกราบท่านนะก่อนที่ท่านจะละสังขารนะครับผมก็มีบุญกับเขาหน่อยนึงเนาะได้ไปกราบหลวงพ่อคูณส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นพระธรรมวิสุทธิมงคลนะครับหรือว่าหลวงตามหาบัวนะครับที่เรารู้จักกันรูปต่อมานะครับผมก็จะเป็นสมเด็จพระยานนสังวรครับผมนี่สมเด็จพระยานนสังวรหน้าตาท่านก็ใจดีมากเลยนะครับก็เรียกได้ว่ามีการปั้นตามแบบฉบับเหมือนขององค์พระต่างๆจริงๆนะครับสวยมากเลยสวยงามมากก็เชิญชวนเพื่อนๆถ้าเกิดมีโอกาสก็มาท่องเที่ยวกันนะครับในส่วนด้านนี้ก็จะเป็นทางที่จะไปยังเรือนไม้นะครับเรือนไม้บ้านเรือนเมืองไทยสมัยก่อนนะครับผมก็นำมาจัดแสดงตรงนี้จะเป็นศรัทธาถิ่นฐานเรือนไทยนะครับถิ่นเรือนไทยด้านในจะมีอะไรให้เราได้ชมบ้างเราลองเข้าไปดูเนาะที่มองเห็นอยู่ทางด้านหน้านะครับผมมันก็จะเป็นคล้ายๆกับบ้านเรือนเก่าๆนะบ้านเรือนทรงไทยยุคเก่าให้เราได้ชมกันเราลองขึ้นไปชมด้านบนกันนะครับผมก็มีบันไดไม้ส่วนใหญ่บ้านเมืองไทยสมัยก่อนก็จะเป็นบ้าน2ชั้นชั้นล่างจะปล่อยโล่งนะครับผมลักษณะบ้านอย่างนี้ก็น่าจะเป็นบ้านขออภัยนะครับบ้านผู้มีอันจะกินเนาะเรียกบ้านเศรษฐีสมัยก่อนนะครับผมก็จะมีข้าวของเครื่องใช้มีโต๊ะทำงานมีหน้าต่างส่องแสงมีตู้เก็บของนะครับผมห้องนี้ก็มีเป็นห้องนอนในตัวด้วยส่วนทางด้านหน้านะครับผมชานเรือนก็จะมีที่นั่งเล่นหรือเรือนรับแขกทางด้านซ้ายก็จะมีอีก1ห้องเนาะให้เราได้ชมกันทางด้านซ้ายก็จะมีตู้เก็บเสื้อผ้าเนาะสมัยก่อนก็จะมีเตียงนอนแล้วก็มีหน้าต่างอยู่2ด้านเนาะก็เรียกได้ว่าทำแบบน่าจะเป็นแบบสมัยก่อนก็คงเป็นบ้านเศรษฐีบ้านคนรวยนะครับผมเดี๋ยวเราออกไปชมด้านนอกกันต่อเนาะที่เห็นด้านหน้าก็น่าจะเป็นห้องรับประทานอาหารเนาะสมัยก่อนห้องรับประทานอาหารก็น่าจะอยู่ทางด้านนอกนะครับผมตรงนี้ก็น่าจะเป็นโรงครัวสมัยก่อนนะใช่จริงๆครับเป็นโรงครัวด้านซ้ายมีกระทะมีหม้อด้านขวาก็จะมีเป็นพวกที่เก็บวัตถุดิบของอาหารข้าวผัดปลาอะไรอย่างนี้เนาะเอาไว้สำหรับคอยเอาไว้ให้ทำกินแล้วก็เป็นสภาพภายด้านนอกนะครับผมก็จะมีเรือนอย่างนี้อยู่สัก 4-5 เรือนเนาะแต่ผมเองก็ไม่ได้ขึ้นไปหมดซะทุกเรือนพอใช้แบตมาเกือบจะหมด2ก้อนนะครับผมใช้เวลานานมากในการถ่ายเขาจะทำเป็นน้ำตกตำรอจำลองนะครับขออภัยพูดผิดอยู่เลยก็มีน้ำตกจำลองที่ทำเหมือนจริงเนาะมีเก้าอี้ให้นั่งนะครับผมตรงนี้เขาจะมีอาหารขายด้วยเนาะในวันหยุด
ในนักจุดขัดตะเลิกก็จะมีอาหารขายแล้วก็มีโต๊ะให้เรานั่งกินอาหารอยู่ตรงน้ำตกกันตรงนี้ก็เป็นลานอวโลสัทธานะครับผมอวโลสัทธาก็จะทำเป็นลักษณะคล้ายๆเหมือนสวนหย่อมนะครับผมก็เป็นสวนหย่อมทำเป็นกลมๆทางเดินวนขึ้นไปเนาะด้านบนก็จะมีประดับไฟมีโคมไฟมาในตอนช่วงเย็นๆค่ำๆก็น่าจะสวยนะครับผมก็มีพระพุทธรูปหรือว่าเป็นองค์เทพน่าจะเป็นโลหะนะหรือที่เราเรียกกันว่าเป็นสำริดนะครับผมเป็นรูปปั้นแบบสำริดมาให้เราได้ถ่ายรูปเซลฟี่ก็มีน้ำพุอยู่ตรงด้านขวาด้วยนะแต่ผมไม่ได้ถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูเนาะนี่ครับก็มีความสวยงามมากเลยนะครับมาเที่ยวที่นี่ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมนะครับผมก็มาเที่ยวกันได้เนาะที่นี่ก็มีความสวยงามเยอะแยะไปหมดเลยนะครับผมกับที่ท่องเที่ยวนะครับผมด้านข้างมีอะไรเยอะแยะเลยที่นักศรัทธาอุทยานไทยนะครับผมก็มีให้เราได้ชมเยอะแยะเลยนอกจากแบตโทรศัพท์หมดแล้วแบตไมค์ก็หมดด้วยนะครับผมเสียงอาจจะเบาไปหน่อยเนาะหมดไปตั้งแต่เมื่อไหร่นี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันพบกันใหม่คลิปหน้ากับ Chinat On Tour ท่องเที่ยวไปด้วยกันจะไปไหนกันต่อก็คอยติดตามกันนะครับกด Subscribe และกดกระดิ่งไว้เนาะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ